สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีมีแดดเลยพาเพื่อนๆขับรถมาเที่ยวประเทศออสเตรียกันนะคะพาเพื่อนๆมาชมหิมะทั้งที่พื้นแล้วก็บนภูเขานะคะตอนนี้หิมะก็เริ่มละลายไปเป็นบางส่วนแล้วนะคะแต่อีก 2-3 วันหิมะก็จะตกหนักลงมาอีกค่ะภูเขาก็จะขาวไปหมดอากาศดีๆขับรถออกมาแวะเติมน้ำมันขับมาชมบรรยากาศสองข้างทางระหว่างจากประเทศเยอรมันเข้าไปในประเทศออสเตรียซึ่งไม่ไกลกันมากนะคะไม่ได้ออกจากบ้านมาหลายวันวันนี้มีแดดลมไม่แรงพาเพื่อนๆขับรถมาแล้วก็พามาเดินเล่นกันค่ะที่เราพามาเดินเล่นตรงนี้นะคะจะมีทะเลสาบกว้างใหญ่และมีระยะทางไกลพอสมควรซึ่งเคยพาเพื่อนๆมาหลายครั้งแล้วที่นี่เคยพามา2ครั้งแต่อีกฝั่งหนึ่งเคยพาเพื่อนๆมาหลายครั้งภูเขาโดนแสงแดดกระทบก็จะเป็นสีทองสวยงามมากค่ะนี่คือทะเลสาบนะคะกว้างค่ะกว้างมากแล้วก็มีระยะทางไกลมากทะเลสาบก็คือเป็นน้ำจืดนะคะทะเลสาบอากาศหนาวใส่เสื้อมาหลายชั้นเสื้อตัวที่ใส่อยู่นี่ข้างในก็จะเป็นขนแกะนะคะข้างในก็จะอบอุ่นมากไม่ต้องใส่แจ็คเก็ตหนาๆเราก็ใส่ถุงมือใส่หมวกเพราะเย็นอากาศเย็นมากเดี๋ยวจะทำให้ไม่สบายสวยไหมคะพาเพื่อนๆเดินเล่นเดินบนหิมะเห็นทะเลสาบกว้างใหญ่สวยงามภูเขาที่ถูกแสงแดดส่องมากระทบกลายเป็นภูเขาสีทองตัดกับสีฟ้าสีขาวของธรรมชาติอยากให้เพื่อนๆมาเห็นภาพบรรยากาศจริงๆจะสวยงามมากที่นี่ตอนฤดูร้อนก็จะเป็นเขาเรียกว่าแคมปิ้งมีรถมีเต็นท์มากางแล้วก็ตรงนี้มีโรงแรมด้วยนะคะโรงแรมนี้ก็ไม่ใหญ่โตมากมีสระว่ายน้ำในตัวอาคารในระหว่างหน้าหนาวก็มีคนมาพักที่โรงแรมนี้ค่ะก็จะมองเห็นทะเลสาบมองเห็นหิมะเห็นท้องฟ้าไหมคะท้องฟ้าสวยงามมากอากาศดีหนาวแค่ไหนก็อยากพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในฤดูหนาวทะเลสาบในฤดูหนาวพื้นก็จะเป็นน้ำแข็งใสๆอยู่บนน้ำนะคะ
ยืนชมภูเขาแสงแดดน้ำหิมะมีความสุขมากค่ะอยากให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสความสวยงามแบบนี้หลังจากเดินเล่นแล้วหนาวพอสมควรแล้วก็จะขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านแต่ก็จะผ่านพาเพื่อนๆผ่านเมืองต่างๆตำบลต่างๆเก็บบรรยากาศภูเขาแสงแดดพื้นที่เป็นหิมะขาวสะอาดไปหมดเก็บเกี่ยวความสุขความสวยงามมาฝากเพื่อนๆกันนะคะไม้มาแกะสลักพาเพื่อนๆเที่ยวเพื่อนๆชมบรรยากาศที่เย็นช่ำสดชื่นและสวยงามมากเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มาเที่ยวด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ